เอาละเว้ยเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเคาะ4มาตรการแจก 1,000 พักชำระหนี้ช่วยเหลือผู้พิการนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินผู้พิการเงินอะไรต่างๆนานานะครับรอบนี้สุดจัดประหลัดบอกนะครับผมก็ไม่ใช่ประหลัดบอกหรอกข่าว3ทีวีนี่แหละบอกต่อให้ฟังนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังข่าว3ทีวีในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอีกแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับช่วงวิกฤตนะครับย่อมมีคนใจดีแล้วก็จะเรียกว่าไงเรียกว่าหญิงหยางก็ได้เรียกว่าแบบว่าช่วงวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นโอกาสนะครับแต่มันเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นะครับผมก็วันนี้เช่นเคยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องข่าว3ทีวีนะครับผมก็กดติดตามไปเลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสิทธิโอกาสมากมายนะครับในการนำเสนอข่าวสารทีวีนะครับก็ไม่ว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเงินคนแก่เงินผู้พิการหรือว่าเงินเยียวยาหรือว่าเงินเราไม่ทิ้งกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านครับให้ทันและก็ตามทันข่าวสารก่อนใครนะครับผมก็วันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับก็จากโพสต์นะครับของโพสต์ Todayเว็บไซต์เอาไว้นะครับเมื่อวันที่30มีนานะครับผมก็เขาบอกว่าเคาะ4มาตรการช่วยเหลือผู้พิการแจก 1,000 บาทพักชำระหนี้นะครับก็เนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนายจุรินทร์เคาะ4มาตรการช่วยเหลือผู้พิการรายละ 1,000 บาททั่วหน้าพร้อมพักชำระหนี้1ปีนะครับผมลูกหนี้กองทุนส่งเสริมผู้พิการนะครับผมก็เมื่อวันที่30มีนาคมนะครับ23นายจุรินทร์นะครับผมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับปชปนะครับก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2563นะครับภายหลังประชุมนายจุรินทร์ประธานในที่ประชุมแถลงผลการประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ4เรื่องดังนี้นะครับผมเรื่องที่1 นะครับเห็นชอบให้มีการพักชำระหนี้ผู้พิการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยให้พักชำระหนี้ออกไป12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองนะครับจากเดือนเมษาปีนี้จนไปถึงเมษาปีหน้านะครับผมซึ่งผู้มีส่วนพักชำระหนี้ให้ผู้พิการจำนวน 134,497 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้ 3,180 ล้านบาทนะครับผมในส่วนหัวข้อที่2นะครับให้จัดวงเงินกู้ให้กับผู้พิการที่ต้องการกู้เงินไปประกอบอาชีพในสภาวะประสบภัยโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษวงเงิน2ล้านบาทนะครับโดยให้เงินจากกองทุนผู้พิการจัดให้โดยมีเงื่อนไขคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและให้กู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับผมแบบไม่มีดอกเลยนะครับย้ำแบบไม่มีดอกและให้เริ่มชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด1ปีนับจากวันที่กู้นะครับผม 3. ให้ตัดเงินจากกองทุนผู้พิการจำนวน 2,000 ล้านบาทโดยประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้พิการคนละ 1,000 บาทซึ่งมีผู้พิการอยู่ทั้งสิ้นประมาณ2ล้านคนโดยขอความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุนผู้พิการไว้ให้เร่งช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วสุดในเดือนเมษายนนี้4นะครับข้อ4แล้วนะที่ประชุมเห็นชอบรัฐบาลให้ช่วยผู้พิการกรณีเงินเดือนสำหรับผู้พิการซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28
ธันวา2562ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้พิการรายเดือนจาก800เป็น 1,000 บาทและให้เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลา2563เป็นต้นไปขณะนั้นมีหมายเหตุห้อยท้ายว่าให้เพิ่มเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเน้นให้นะให้เพิ่มเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้มีผู้พิการได้รับเงินส่วนนี้เพียง1ล้านคนจึงขอเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการเพิ่มเบี้ยผู้พิการหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นเดือนละ 1,000 บาทสำหรับคนพิการอื่นๆด้วยที่อยู่ในระบบทะเบียนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็สรุปสั้นๆนะครับก็คือข้อ1เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาให้พักชำระหนี้นะครับผมก็1ปีเนาะตั้งแต่เมษาเดือนนี้ถึงเมษาเดือนหน้านะครับข้อ2สรุปนะครับก็ให้ผู้พิการนะครับสามารถกู้เงินได้คนละ 10,000 บาทนะครับผมเพื่อไปเป็นต้นทุนประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันนะครับไม่มีดอกนะครับแล้วก็ให้เริ่มชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนดปีที่กู้นะครับผมแล้วก็ข้อ3สรุปได้มาว่าจะแจกให้ผู้พิการคนละ 1,000 บาทนะครับผมทั้งสิ้นประมาณ2ล้านคนนะครับส่วนข้อ4สรุปได้ว่าเขาอะแจกเงินคนละ 1,000 สำหรับผู้พิการมาแล้วนะครับแต่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาตุลาที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เขากำลังขอเหมือนเขาว่าจะขอให้แจกให้ผู้พิการทุกคนที่อยู่ในทะเบียนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วก็มาดูกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงไม่แพ้กันนะครับวันที่8เมษายน2563นะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินงวดแรกนะครับของผู้ได้รับผลกระทบนะครับในเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ถ้าตอนนี้เปิดอยู่ก็ให้รีบไปลงนะครับก่อนที่เขาจะปิดนะครับผมก็อันเนี้ยมีอีเมลแจ้งมาแล้วครับสำหรับคนที่ลงผ่านแล้วแล้วก็บางคนก็ลงไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆนะครับสำหรับอีเมลนี้นะครับเพื่อนคนไหนลงทะเบียนแล้วก็ลงอีเมลไว้ก็ลองไปเช็คอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ดูนะครับว่ามีข้อความอะไรเข้ามาบ้างนะครับไม่ต้องไปตอบกลับหรอกนะข้อความไอ้นี่เป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติถามให้ตายมันก็ไม่ตอบกลับมานะครับผมก็อันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเมื่อวันที่29นะครับหมายเลขประชาชนนั้นนี้นะครับสถานะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับขอเรียนให้ทราบว่าระบบไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนตามที่ท่านแจ้งไว้ได้เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนที่ท่านระบุไม่ถูกต้องโดยหากมีความประสงค์ในการขอเข้ามาตรการสามารถไปลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งตามสิทธิ์นะครับมาตรการทางเว็บ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับผมแล้วก็อีเมลก็บอกว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลอัตโนมัติอย่าตอบกลับนะครับก็ใครลงไม่ผ่านก็ไปลองลงใหม่ครั้งนึงเช็คดีๆนะสำหรับไอ้ภาพเนี่ยเป็นภาพที่หดหู่ใจมากนะครับก็คือประชาชนคนจนผมก็เข้าใจนะเขาไม่มีตัวเลือกเขารู้ทั้งรู้นะครับว่าโรคไวรัสหรือว่าโรคโควิดเนี่ยมันน่ากลัวเขาก็ยังมายืนต่อแถวกันนะแต่ทำไงได้ล่ะครับความจนความไม่รู้นะครับเราก็โทษใครไม่ได้อย่างคนแถวบ้านผมอะอาชีพขายไอติมนะครับมีสิทธิ์ผ่านทุกอย่างแต่เขาไม่สามารถรับเงิน 5,000 บาทได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้ถึงมีโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตถึงมีอินเทอร์เน็ตแต่เขาก็เข้าเว็บไม่เป็นนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจมากเลยนะครับเขาก็จึงไปต่อแถวนะครับอันนี้จากที่ผมไปสัมภาษณ์นะเขาไปต่อแถวเพื่อจะไปขอลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารลงทะเบียนให้แต่ปรากฏว่าธนาคารเขาก็บอกว่าไม่ลงเพราะว่าให้ลงผ่านเว็บไซต์อันนี้เป็นบางที่นะผมก็ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงจริงแต่ผมก็ให้คำแนะนำเขาไปละแล้วก็ให้เขายืมมือถือไปเป็นที่เรียบร้อยละถ้าวันนั้นผมไม่เจอเขาเขาจะไม่มีโอกาสได้รับเงิน 5,000 เลยนะครับเพ
เพราะว่าเขาไม่มีเว็บไซต์เขาไม่ใช่เขาไม่มีมือถือที่เข้าเว็บไซต์ที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับก็เตือนพ่อแม่พี่น้องอย่าไปชุมนุมกันแบบนี้มันอันตรายนะครับผมเดี๋ยวติดไวรัสมาสำหรับใครบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการลงทะเบียนนะครับก็มีเป็น4กลุ่มหลักๆ4กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับก็คือกลุ่มที่1ผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านแต่ยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็สรุปคือคุณได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่คุณทำงานที่บ้านนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่ผ่านกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ยังทำงานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณไม่ได้รับผลกระทบเลยคุณก็ยังทำงานปกติของคุณแล้วคุณก็ยังได้เงินปกติของคุณก็ไม่ได้นะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่ตกงานมาแล้วเป็นปีหรือตกงานมานานนะครับก็คือคุณตกงานก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตนะครับก็เลยแสดงว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นะครับผมแล้วก็กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงปีที่มีการระบาดของโควิดก่อนที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับผมก็คือหมายข้อ3ข้อ4เนี่ยความหมายเดียวกันนะครับก็คือแบบว่าคุณหยุดทำหรือว่าปิดกิจการหรือว่าอะไรก่อนที่จะเกิดไวรัสซึ่งถ้าคุณหยุดก่อนปิดก่อนที่เกิดไวรัสปุ๊บแสดงว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสแต่คุณมีปัญหาก่อนหน้านั้นแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ในนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาในคลิปหน้าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคนไหนถ้าได้เงินไปแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ลองช่วยเม้นบอกข่าว3ทีวีหน่อยนะครับว่าจะไปทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ข่าว3ทีวีก็ได้แนะนำความรู้เพิ่มเติมดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามข่าว3ทีวีด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับในการรับชมรับฟังคลิปครั้งต่อไปนะผมสำหรับนี้ข่าว3ทีวีขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ